ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับเวทีที่จะเปิดกว้างนะครับให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์ใช่แล้วนะคะและทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมีการประกาศอันดับและรางวัลจากชีป๊อปวีคลี่ชาร์ตนะคะที่ได้จากการรวมคะแนนจากทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดู VO Streaming ค่ะหรือว่าการฟัง Music Streaming แล้วก็รวมถึงการโหวตชีป๊อปแอปพลิเคชันด้วยนะคะเดี๋ยววีคนี้พี่เราต้องขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับทั้งเทรนแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตทําหน้าที่แทนน้องจูนอีกสัปดาห์ก่อนได้เลยครับจริงๆแล้วผมเนี่ยต้องฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมกับพี่ดาวมากกว่าเพราะเราเป็นรุ่นน้องในวงการไงขออนุญาตแบบเป็นน้องใหม่ของรายการนี้ได้เลยได้เลยนะครับอ่ะแล้วรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวของศิลปินเรื่องราวของโชว์เราเป็นยังไงบ้างคะเซนขาไลน์อัพของเราในวันนี้คือจัดเต็มแน่นมากนะครับผมและหวังว่าทุกโชว์ของเรานะครับแบบจุใจเต็มอิ่มสำหรับผู้ชมแน่นอนและในวันนี้นะครับทางสไปซ์แล้วก็ยังโอมนะครับเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 นะครับจึงไม่สามารถมาโชว์ในวันนี้ได้นะครับแต่แน่นอนครับทางสไปซ์เองและยังโอมจะกลับมาโชว์กับพวกเราแน่นอนบนเวทีทีป๊อปสเตจโชว์แห่งนี้ครับและโชว์แรกของเราในวันนี้นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมจากเทอร์โบฟิชเชอริงปันนะครับผมตอนนี้พร้อมมากแล้วพี่ดาวพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วทีป๊อปสเตจ Let's Show และนี่คือเทอร์โบฟิชเชอริงปันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่มากเลยเนาะสุดยอดบอกเลยสองคนที่แบบน่าจับตามองมากๆสำหรับยุคนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมาที่ทีป๊อปสเตจโชว์ของเราแล้วนี่บอกเลยครั้งก่อนเทอร์โบเข้ามากับพี่แพรวาใช่ใช่ปันครั้งที่แล้วเขามากับดึกแก๊งของเขาใช่แล้วบอกเลยครั้งที่แล้วเขาเท่มากเขามีแบบแว่นเสือแล้วแว่นเสือของเขานะครับ บอกเลยทุกๆคนพูดถึงแว่นเสือเยอะมากเป็นไวรัลเยอะแยะมากมายวันนี้ผมแบบกะลุ้นเลยนะเผื่อวันนี้ปันเขาจะมีแบบแฟชั่นอะไรมาให้เราแบบว่าเอาไปตามบ้างวันนี้เขาเลยมาในลุคแบบหล่อนเนี๊ยบแทนถูกต้องวันนี้มาในหล่อนเนี๊ยบถามหน่อยคือไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยถามนิดนึงว่ายังตื่นเต้นอยู่ไหมคะผมก็รู้สึกว่าผมตื่นเต้นนะทุกครั้งที่มาเลยแต่ว่าความตื่นเต้นมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆน้อยลงน้อยลงพอเริ่มชินแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเทอร์โบล่าตื่นเต้นครับแต่ว่าหลักช่วงหลังก็จะมากขึ้นมากขึ้นก็คือเป็นแนวผกผันตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นขึ้นไปอีกส่วนคนนี้ก็ตื่นเต้นน้อยลงเลยลงเรื่อยๆเขาเลยบาลานซ์กัน2คนใช่หาร2แล้วพอดีเท่ากันทั้ง2คนนะครับมาในบทเพลงที่ชื่อว่าเพียง1ครั้งเพราะมากเมื่อกี้ที่ฟังคือแบบว่ามาซึ้งๆพอพลอหน่อยนะครับผมมาถามที่มาและคอนเซปต์กันดีกว่าว่าเพลงนี้มีที่มาและคอนเซปต์ยังไงบ้างครับเพียง1ครั้งมันมาจากนิทานตอนเด็กๆที่ผมเคยฟังเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะก็ประมาณว่าแบบคนที่พูดเรื่องโกหกครับผมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่อยากจะพูดความจริงเนี่ยก็แบบไม่มีใครเชื่อแล้วถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีใครเชื่อแล้วประมาณนั้นเท่มากเท่มากเอาแล้วเอ็มบีบ้างนะครับเอ็มบีมีคอนเซ็ปต์แล้วก็ที่มายังไงบ้างครับมันจะเป็นการขยายความจากเพลงอีกทีครับผมก็เป็นเกี่ยวกับการโกหกการพูดความจริงอะไรประมาณนั้นก็ต้องไปติดตามกันดูครับผมต้องไปดูอันนี้คือเข้าไปใน YouTube ก็เปิดดูได้เลยนะใช่ค่ะนะคอีกหนึ่งอย่างที่อยากถามทำไมถึงต้องเป็นปันทำไมถึงเลือกปันมาฟีเจอริงเพลงนี้ด้วยแรกๆเนี่ยผมจะทำงานคนเดียวแล้วพอได้ผมได้มาอยู่ค่ายไฮคลาวครับผมก็ได้เจอพี่ๆน้องๆที่แบบศิลปินเก่งๆนะผมก็อยากร่วมงานด้วยแล้วน้องปันก็เป็นแบบคนนึงที่แบบผมอยากจะร่วมงานมาด้วยตั้งนานแล้วเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งมากโอกาสมันประจวบเหมาะพอดีก็เลยได้มาร่วมงานกันในเพลงนี้ครับเพลงหนึ่งครั้งคือพี่เทอร์โบเนี่ยผมเจอกับในค่ายบ่อยมากแล้วก็คือพูดคุยกันบ่อยคือสนิทกันประมาณนึงคือสนิทกันประมาณนึงแต่ว่าไม่เคยมีเพลงร่วมกันเลยคือคนนี้เขายูนิคอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบว่าเป็นสไตล์ของตัวเองมีความเป็นตัวเองสูงใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าได้ร่วมงานกับเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียรติกับผมมากเลยรู้สึกยินดีมากๆคือเราช่วยกันแบ่งพาร์ทแล้วก็เขียนช่วยกัน2คนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเซสชั่นสตูแบบว่ามีสนุกมากนะก็เข้าไปช่วยกันปรับแต่งเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันออกมามันลงตัวมากเลยนะมันรู้สึกว่าแบบพอดิบพอดี2คนนี้คนอยู่ด้วยกันอะเคมีคือได้ปอยแม้ว่าซิงเกิลต่อไปแบบว่าจะมีโอกาสมาฟีเจอริ่งกันอีกหรือว่าจะมีซิงเกิลเดี่ยวมาให้พวกเราได้ฟังกันบ้างครับมีครับผมมีแน่นอนอยู่แล้วก็ติดตามพวกผมเร็วๆนี้นะครับผมมีให้ฟังกันแน่นอนครับผมได้เลยเดี๋ยวทุกคนแบบรอติดตามเทอร์โบเลยเอาแล้วปั้นแล้วครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็
จะมีผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแน่นอนได้เลยค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสุดท้ายฝากเพลงนี้แล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามได้เลยค่ะเริ่มจากเทอร์โบก่อนก็ได้ค่ะฝากเพลงเพียงหนึ่งครั้งนะครับผมซิงเกิลล่าสุดจากผมเทอร์โบแล้วก็น้องปันนะครับผมก็สามารถฟังกันได้แล้วทุกมิวสิกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าจะรับชมมิวสิกวิดีโอกันได้บน YouTube ช่อง High Cloud Entertainment นะครับผมฝากช่อง YouTube High Cloud Entertainment ด้วยนะครับผมแล้วก็ของผมก็มีช่องส่วนตัวนะครับก็ชื่อว่าปัญญาบนะครับ PUNYARP นะครับใน YouTube นะครับผมก็ฝาก2คนด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยทั้งเทอร์โบแล้วก็ปันขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับและโชว์ต่อไปนะครับพบกับซิงเกิลใหม่นะครับจาก Hive ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่ดาวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปพบกันเลยนะครับ T-POP STATE Let's Show และนี่คือ Hive ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆ Hive เนี่ยเป็นวงหนึ่งที่เชื่อว่าชาว T-POP STATE รอคอยอ่ะผมคนนึงรอคอยมากที่พี่เขาจะได้มากันแบบว่าหลายวีคมากถูกต้องและวันนี้เขาก็มาแล้วนะฮะทั้ง2เพลงที่เพิ่งจบไปก็คือเพราะมากใช่แล้วก่อนพูดถึงเพลงให้พี่เขาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับอลินวง Hypes ครับครับสวัสดีครับผมการครับวง Hypes เหมือนกันครับคือจะบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยมาแรงมากๆนะคะ รู้สึกยังไงบ้างกับการที่วันนี้ได้มายืนบนเวที T-POP STATE ของเราแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยถูกไหมครั้งแรกเลยครับเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็สนุกสนุกดีครับตื่นเต้นนะการเป็นไงบ้างดีครับสนุกดีเพราะว่าไม่ได้กลับมาเล่นดนตรีอย่างนี้นานมากแล้วเนาะตั้งแต่โควิดหรืออะไรต่างๆเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาบนเวทีแบบจริงๆจังๆขนาดแต่เอาจริงๆแอบได้เห็นแบบว่าเพลงของพี่ทั้งสองคนเนี่ยขึ้นท็อปชาร์ตแบบเกือบทุกคืนเลยอ่ะให้พี่เขาแนะนำกันดีกว่าว่าทั้งสองเพลงที่เพิ่งจบไปเอาเพลงแรกก่อนนะครับผมชื่ออะไรครับเพลงแรกGo Higher ครับผมเรามีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับเพลงนี้ Go Higher จริงๆเราแค่เหมือนอยากมีเพลงที่เปิดโชว์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเรานึกถึงการเล่นสดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะมีเพลงที่มันสนุกสนานแล้วก็เหมือนบ่งบอกความเป็นตัวเรานิดนึงใช่เอาเพลงที่2นะครับชื่ออะไรครับDancing With My Phone นะครับอันนี้ก็คอนเซ็ปต์เพลงมันก็คือเหมือนกับคนที่เลิกกับแฟนมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ฟูมไฟแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีบางแว็บที่เฮ้ยอยู่ดีๆเพลงที่เคยฟังด้วยกันมันหลุดเข้ามาในหูมันก็จะเป็นบางแว็บที่เฮ้ยเรานึกถึงยูนะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ต้องกลับมาเจอกันก็ได้อะไรเงี้ยครับฟีลแบบทำใจได้แต่มันก็ยังแอบคิดถึงอยู่หน่อยๆเข้าใจทั้งคู่ได้ Rookie of the Week ไปถึง2สัปดาห์ติดด้วยนะรู้สึกยังไงบ้างคะขอขอบคุณทาง T-POP STATE ก่อนเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆแฟนๆทุกคนด้วยครับที่ทำให้เรามีโอกาสดีๆนะครับได้ Rookie of the Week 2 week ติดเป็นก่อนแล้วพูดไปก็อายเหมือนกันนะเขินๆใช่ไหมเขินๆดีใจดีใจตอนแรกแบบทำกันเล่นๆเลยอ่ะเพลงคือคิดว่าทำกันขำๆทำกันเล่นๆคือไม่มีใครฟังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังกันเองก็ได้แต่เราดีใจนะที่แบบได้ตั้งสองอันเพราะว่าดีใจมากไม่งั้นเราคงแย่งกันนะว่าจะไปบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงไฮป์อยากรู้เหมือนกันมารวมตัวกันได้ยังไงใช่ทำไมถึงมาแบบมาเจอกันได้เจอกันได้ยังไงคือเจอกันนานมากเลยครับจริงๆเป็นเพื่อนกันมา 8-9 ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมาทำวงกันเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมาก็คือตอนนั้นโควิดหนักหน่อยแล้วแบบว่าอยู่บ้านเหงามากเลยไม่รู้จะทำยังไงเกิดเพราะความเหงาเหตุเกิดเพราะความเหงาว่าโทรไปหาเจมโทรไปหาเพื่อนว่าแบบเฮ้ยอยากทำคลิปใน IG อะไรเงี้ยอยากทำคลิปลง Reels ก็มันก็บอกเฮ้ยเอาดิแล้วก็แวะไปหามันที่บ้านทำ Reels กันลงเล่นๆไม่ได้คิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สรุปว่าคนก็แบบตอบรับมาเกินคาดดีกว่าที่คิดไว้เราก็ปล่อยอีกเพลงนึงแล้วก็กระแสก็ดีกว่าเดิมอีกเราก็เลยแบบชื่นใจแล้วก็ได้มีโอกาสแบบคุยกับทางค่ายอะไรเงี้ยที่ผมอยู่แล้วตอนแรกเงี้ยครับแล้วก็เราก็ตัดสินใจว่าจะลองทำดูลองยิ้มอะไรเนี่ยว่าเราคุณพูดว่าตัวเองกระแสดีที่คุณรู้สึกยังไงเขาเขินนะคุณไม่นะไม่ได้บอกกระแสดีบอกว่าแบบดีเกินคาดอะไรเงี้ยแบบว่าดูเกิน2คนเงี้ยแต่มันก็กระแสดีจริงๆใช่กระแสดีคือโอ้ยแบบอย่างที่บอกว่าทุกขึ้นวิทยุคือแบบขึ้นพร้อมหมดเลยเราต้องขอบคุณความเหงาในวันนั้นของพี่ทั้ง2คนนะครับที่แบบต่อยอดมาถึงตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากรู้ทำไมถึงชื่อ Hypes
จริงๆอันนี้คำตอบจะแบ่งเป็น2คำตอบครับถ้าเกิดตอบฝรั่งก็จะตอบอย่างนึงตอบคนไทยแล้วก็จะตอบอีกแบบนึงครับอ่ะงั้นตอบคนไทยดูคนไทยแล้วก็จะตอบว่าจริงๆ hype มันเป็นตัวย่อครับมันย่อมาจาก have you been shrimp have you been อะไรนะ shrimp ครับคือมันคือคำถามว่าเคยเป็นกุ้งปะเออกำลังงงเหรอว่าชิมก็คือกุ้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกุ้งอ่ะเคยเป็นกุ้งไหมอย่าหาสาระเลยครับมันไม่มีสาระอะไรเลยครับเริ่มรู้สึกว่างงกับการเคยไม่เคยดีแล้วเหมือนเขามาจากเริ่มมาจากมิติอื่นแล้วตอนเนี้ยเอออ่ะแล้วถ้าตอบฝรั่งตอบฝรั่งมันคือ vibe ผสมกับ hype เอาจริงๆไหมตอบแบบนี้คนไทยเข้าใจป่ะชอบชอบไม่แต่ว่าก็ดีนะเคยเป็นกุ้งมาตอนนี้อาจจะกลายเป็นประโยคไวรัลไปแล้วก็ได้นะคะโอเคแล้วหลังจากนี้เรามีแผนว่าเราจะทำงานปล่อยซิงเกิลแบบนี้ไปยาวๆกันเลยไหมวางแผนไว้ครับว่าจะทำอัลบั้มกันปีนี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเพลงอยู่ในสต็อกแบบหลายเพลงอยู่แล้วตอนนี้ใช่ครับผมก็มีซิงเกิลเร็วๆนี้คงได้ฟังกันแล้วก็ตามด้วยอัลบั้มปลายปีครับผมก็ฝากวงพวกเราด้วยนะครับวง Hype นะครับแล้วก็ฝากซิงเกิล3ซิงเกิลที่ปล่อยไปแล้วนะครับมี Go Higher Dancing With My Phone แล้วก็ Ride นะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับ IG Hype Band ครับแล้วก็ YouTube Hype เฉยๆครับผมโอเคฝากทุกคนไปติดตามด้วยได้เลยวันนี้ขอบคุณ Hype มากค่ะขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามชมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากกวินดีแล้วก็รวมถึงหนุ่มๆแอดลาสด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ T-POP Weekly Chart อันดับที่23จนถึงอันดับที่14จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือพี่กวินดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพลงน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ชอบจังหวะเต้นด้วยเนาะชอบแบบการโคโรกราฟทุกอย่างเลยมันน่ารักคนร้องก็น่ารักจริงเรื่องนี้เถียงไม่ได้ช่วงนี้น่ารักเพราะว่าลูกเขาน่ารักมากกำลังเกิดลูกน่ารักมากทำนี่แล้วพี่กวินมาแบบฟีเจอริงด้วยใช่ครับกับพี่แต้วใช่ครับแต่รอบนี้เขามาแบบเต็มเต็มมาแบบคนเดียวเลยแต่ก่อนอื่นที่ไม่ถามไม่ได้เลยคือเรื่องของชื่อเพลงปากกาพัดลมปืนทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะมันฟังแล้วมันดูแปลกๆนะคือจริงๆผมว่าคนสมัยนี้เวลาขอกันเป็นแฟนเขาจะไม่ค่อยขอกันแล้วถูกไหมเราก็เลยลองไปหาคำดูที่ว่าเฮ้ยอยากขอเป็นแฟนแต่ไม่ใช่วิธีแบบปกติก็คืออาจจะแบบเฮ้ยปืนอะไรอะไรวะปากกาพัดลมปืนไหมผมรู้แล้วมันคือคำว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมใช่ครับน่ารักมากเลยอ่ะมีกิมมิกใช่ฮะคอนเซ็ปต์ต้องชัดสมัยนี้ผมว่านะจริงคือครั้งนี้ผมว่าผมมาในคอนเซ็ปต์ว่าดัดดี้ใช่ก็จะแบบอบอุ่นนิดนึงครับใช่เพลงหลังๆก็จะเริ่มแบบมีความอบอุ่นเยอะขึ้นฮะใช่เดี๋ยวต้องถามก่อนค่ะกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาใช้เวลานานไหมไม่นานครับปกติผมทำเพลงเร็วมากกี่ชั่วโมงกี่นาทีโดยปกติคือดนตรีก็คือวันนึงทำนองก็คือวันนึงแล้วก็เขียนเนื้อก็คืออีกวันนึงเห็นบอกว่าใน MV คือแบบเป็นกามเทพด้วยใช่ครับเป็นคิวปิดเอ้ยน่ารักแต่เล่นแบบคู่รักไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามีเมียแล้วไงผมอ่ะชวนเลยชวนพี่ปุ้ยเล่นชวนเลยนะบอกพี่ปุ้ยเล่น MV กันช่วงนี้ผมต้องเอาใจเขานิดนึงชวนอะไรเขาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เขาต้องแบบตามใจอ่ะใช่อย่าเวลาเรามีเมียนะอย่าไปถามเขาเยอะได้พี่เดี๋ยวเขาโมโหเดี๋ยวผมจะจบไปเลยนะเดี๋ยวพอผมมีแฟนเมื่อไหร่แบบนำไปใช้ใช่อย่าถามเขาเยอะเขาจะงุนงิดใช่เขาหงุดหงิดตามใจอย่างเดียวเงียบอย่างเดียวเรากลับมาที่เพลงกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะไกลมากกว่านี้เอ้าทำเพลงนี้ครับพี่กวินมีส่วนร่วมในการทำเพลงไงบ้างนอกจากมีบอกเขียนเนื้อแล้วทำเองทุกอย่างเลยไหมเพลงนี้เพลงนี้ผมเขียนเนื้อกับพี่ปู่เฮนครับก็คือหลังๆจะเริ่มทำเพลงการเขียนก็คือเขียนด้วยกันแล้วก็ดนตรีจะเป็นยังเอ๋ยชลลาบีทใช่ครับใช่แล้วก็ทำนองก็จะเป็นตัวผมเองก็อีกอย่างนึงที่เราพอฟังเพลงนี้ปุ๊บเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นกามิกาเซ่ด้วยใช่ครับใช่อันนี้คือเป็นความตั้งใจของเราเลยเราหนีไม่พ้นจริงๆครับด้วยแบบด้วยความที่เราจับด้วยแหละซิงเกิลนี้เป็นดัดดี้ไปแล้วใช่ไหมซิงเกิลต่อไปล่ะซิงเกิลต่อไปล่ะมีสปอยล์พวกเราฟังได้ไหมครับเราจะกลับไปเบบี้ก็ไม่ได้แล้วอ่ะเนาะไม่ได้ครับเพลงต่อไปชื่อว่าเอเอีเอเฮ้ยอันนี้จริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวก่อนนะพิธีกรทั่วประเทศไทยนะคะกว่าจะพูดชื่อเพลงนี้ได้คืออะไรนะเอเอีเอ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 ีเอเอเอีเอเอเอีเอมายังไงเอเอีเอเอีเอก็คือป้าข้างบ้านนะครับ
ช่คือตอนนี้เรารอแล้วนะแต่เขาไม่ได้ชื่อเอนะคือผมแค่ตั้งขึ้นมาว่าเขาเอ้ยเอ๋อะไรอย่างเงี้ยอ๋อปากข้างบ้านชื่อเอแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวงวดหน้ารอฟังเลยเอ๋เอ๋เดี๋ยวให้พี่กวินพาป้าเอ๋มาด้วยถ้าทางเวิร์กพอยต์อยากให้ผมมาได้ตลอดอยู่แล้วครับยินดีต้อนรับอยู่แล้วอ่ะวันนี้อยากพูดคุยด้วยนานกว่านี้แต่ว่าเวลาไม่มีแล้วขอให้ฝากผลงานแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามหน่อยค่ะได้ครับก็อยากจะฝากให้ติดตามเพลงปากกาพัดลมปืนแล้วก็เพลงจบที่เธอนะครับเข้าไปฟังได้ที่ช่อง YouTube ของผมกวิน.ดีนะครับแล้วก็เข้าไปดู IG ของเมียผมด้วยนะครับพันธิพา.เอแล้วก็มี YouTube ของเขาด้วยนะครับก็ทั้งครอบครัวเข้าไปดูกันได้หมดเลยครับตอนนี้ก็คือทำงานหนักมากเพราะว่ามีลูกใช่ครับอุ้ยมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากพูดในใจแต่ว่าวันนี้ไม่พอหรอมั้งผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรอบเดี๋ยวเราคุยกันเก็บกดอ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายทอดวิชาว่าเมื่อมีแฟนหรือมีเมียต้องใช้ชีวิตยังไงให้ผมเดี๋ยวผมทำวีล็อกให้ทุกคนดูดีกว่าโอเคได้เลยรอติดตามนะจัดไปโอเควันนี้ขอบคุณกวินมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะแล้วก็สำหรับโชว์ต่อไปนะคะซิงเกิลที่2จาก7หนุ่ม Atlas ของพวกเรานะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกับ T-POP Stage Let's Show และนี่คือ Atlas ค่ะสวัสดีค่ะเด็กสมัยนี้เขากินเสาไฟฟ้าเป็นอาหารกลางวันเหรอนั่นนะสิเขาสูงมากเลยอะแต่ละคนเขาแบบอาจจะแบบทานแบบโปรตีนดีแคลเซียมสูงอะไรอย่างนี้ตอนเด็กๆพี่น่าจะลืมกินนมอ่ะไม่เกี่ยวกันครั้งก่อนที่มาก็คือแบบโอ้โหแบบว่าเรียกว่าเต้นแบบเวทีร้องเป็นไฟแล้วนะรอบนี้มาในแบบซิงเกิลที่2เต้นไม่แพ้กันแต่รอบนี้แบบชายหาดสดใสเหมือนแบบตอนนี้แบบเรากำลังแบบอยู่ริมชายหาดดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้นะฮะเอาแต่ละคนดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับมาเป็นครั้งที่2แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาขึ้นที่ T-POP Stage อีกครั้งแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์มเพลงโลเลของพวกเราแบบคอมพลีท 100% ให้ทุกคนได้ดูครับผมเป็นอีกมุมหนึ่งของพวกเราเนาะของ Atlas ที่ได้มาโชว์ความสดใสอีกนิดนึงแต่ว่าก็บอกเลยว่าเต้นไม่แพ้เมเทเหมือนกันครับผมแน่นอนแน่นอนเป็นหนึ่งรายการที่เราชอบมากเนาะเต้นสนุกมากเลยเวทีที่นี่ก็บอกว่าทุกคนจะชอบกับโชว์วันนี้กันนะครับขอบคุณ T-POP Stage ที่ให้โอกาสเรามาร่วมกับสเตจนี้ครั้งนึงอะไรเงี้ยผมแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะถูกใจทุกคนนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้มาในเพลงซิงเกิล3ซิงเกิล4ในบัสเฟนอยู่แล้วคือเป็นการฝากไว้เลยทุกปีมาเรื่อยๆครับผมก็คือเราดีใจครับผมที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วก็ได้โชว์ตัวเลขเพลงใหม่ของเราได้แบบเต็มประสิทธิภาพเนาะใช่ใช่สำหรับเพลงนี้รู้สึกแฮปปี้ที่ได้มาโชว์ full performance ครั้งนี้แฟนคลับน่าจะได้แบบอิ่มเอมการเต้นของเราในที่นี้ครับผมเอาเพลงโลเลนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้องแอตลาสนะครับถามหน่อยดีกว่าว่าคอนเซปต์ของโลเลเนี่ยมีคอนเซปต์หรือมีที่มายังไงบ้างครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับซัมเมอร์ครับใช่เราอยากให้แบบวันนี้เป็นวันที่สดใสของคุณเมื่อได้ฟังเพลงโลเลนะครับผมก็โลเลมาหาพวกเราก็ได้นะครับโลเลไปโลเลมาคุณกันขนาดนี้แล้วนะครับแฟนคลับแอตลาสเรื่องของ MV ล่ะคะบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างฉากในมีทั้งหมดเป็นฉากที่อยู่ที่ไทย 100% เลยครับก็คือใกล้ๆกรุงเทพนี่เลยคือสัตหีบหาดทรายแก้วครับใช่ๆใช่แล้วก็สีที่ออกมาคือทุกอย่างมันทำให้แบบเมืองไทยมันสวยจริงๆนะอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเที่ยวเมืองไทยอยากให้ทุกคนไปแบบออกไปข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็ออกไปข้างนอกนี่ต้องระวังด้วยนะไม่แต่คือตอนนี้ใครที่ยังไม่กล้าออกไปไงใช่แอตลาสก็ได้ใช่เชียร์ทะเลทิพย์ไปก่อนมีกี่ตอนดูโชว์มีแรปภาษาสเปนด้วยก็เลยอยากรู้เลยว่าแปลว่าอะไรกันบ้างก็เป็นฟิลจีบๆแหละครับแบบว่าคัมทูมิคาซาก็มาที่มิคาซาสี่แล้วก็จัดปาร์ตี้กันแฮงเอาท์แฮฟฟันกันอะไรเงี้ยครับใช่คือเราแบบว่าทำไมถึงพูดสเปนได้พูดไม่ได้ครับไม่ได้คือท่อนเพลงมันส่งครับมันมีกลิ่นอายของความลาตินสูงก็เลยรู้สึกว่าก็เลยคุยกันว่าเอ้ยถ้าท่อนนี้เราลองใส่กิมมิคความเป็นลาตินเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันน่าจะสวยขึ้นอะไรเงี้ยครับแบบนี้พวกเราขอฟังกันหน่อยดีกว่าขอฟังสดๆอีกสักทีWelcome to mi casa, tua fiesta. Make the party go rum pum 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 pum. Señorita, qué bonita. Loving it when your body go rum pum 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 pum. Yeah. เท่มากสุดยอดรู้สึกอยากไปทะเลเลยนะแรปภาษาสเปนก็ดีจริง
ทะเลตินทะเลแบบว่าสเปนอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลต่อไปกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้แง้มๆนิดนึงว่ามีวางแผนไว้ประมาณช่วงไหนแล้วมันจะเป็นแนวเพลงแบบไหนบ้างคะครับผมภายในปีนี้นะครับเราจะมีอัลบั้มออกมาอัลบั้มของเราแอดลาสนะครับผมก็ฝากติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของทาง Official ได้เลยครับผมแล้วก็จะมีปล่อยเพลงปล่อยอะไรออกมาก็คือจะอัปเดตทางผ่านทาง Official เลยครับผมจังหวะนี้แล้วขายโรเล่ได้เต็มที่เลยครับแอดลาสครับหน้าร้อนอย่างนี้นะครับผมก็อยากที่จะเย็นขึ้นก็ฝากเปิดเพลงโรเล่โรเล่ด้วยนะฮะโรเล่ให้มันเย็นขึ้นจริงๆก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเพลงโรเล่ของเราแล้วก็มีความสุขกับหน้าร้อนนี้ไปกับพวกเรานะครับผม So thank you guys for tuning into T-pop stage this week andWe would like to thank you for supporting, for the overwhelming support we received on our second single release, Lole. And we're gonna keep releasing new singles and hopefully you will stay tuned for our album as well. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.น่ารักแล้วก็กระชุ่มกระชวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะช่วงหน้าเราจะได้พบกับซิงเกิลคัมแบ็กจากหวายด้วยนะคะบอกเลยว่าต้องติดตามกันนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ T-POP Weekly Chart อันดับที่13จนถึงอันดับที่4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือหวายค่ะสวัสดีค่ะครั้งก่อนพี่หวายมาก็คือมาแบบว่าสวยมากสวยหวานเขาร้องเพลงประกอบซีรีส์ไปครั้งที่แล้ววันนี้คือฮอตถูกต้องค่ะมาแล้วนี่คือการขึ้นเวทีหลังจากที่คัมแบ็กเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลนี้เลยถูกไหมคะใช่แล้วเมื่อวานเพิ่งปล่อยเลยเป็นเกียรติมากเพิ่งปล่อยไปล่าสุดแดมแบบเมื่อวานก็คือแบบทุกคนที่ได้ดูก็คือแบบโอ้หวายแบบเต้นสุดๆเลยคอมเมนต์แบบหวายเต้นเก่งมากอยากถามพี่หวายครับว่าเพลงแดมมีที่มาหรือมีคอนเซ็ปต์ของเพลงยังไงบ้างครับก็ที่จริงแล้วว่าเพลงแดมเนี่ยมันมาจากตัวหวายเองนั่นแหละคือตอนที่ได้คุยกับพี่กอล์ฟเอฟนะคะแล้วก็พี่แอมด้วยนะคะก็คือเราได้มีโอกาสที่จะใช้คำว่าระบายเลยก็ได้นะคะเหมือนได้อธิบายให้เขาไปว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกเนี้ยเก็บมาค่อนข้างนานละเหมือนตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกมากด้วยแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนฟังเราสามารถที่จะพูดยังไงดีให้ทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่า อยากที่จะให้หวายเนี่ยใช้คำที่เราพูดเยอะหรือพูดบ่อยเราก็เลยบอกเขาเลยใช่ค่ะก็เลยเลือกเป็น I don't give a damn ซึ่งก็คือแปลว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นตัวเองแบบ 100% เลยถูกไหมใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเป็นหวายที่สุดสตรองมากๆแล้วก็แบบว่ามากับเพลงนี้ด้วยถามถึง MV บ้างดีกว่าค่ะปล่อยออกมาแล้วเล่าคอนเซปต์ของ MV ให้ฟังหน่อยค่ะมันมี story behind it หมดเลยอย่างเช่นอันแรกอะค่ะในเรื่องของการโชว์เคสในเรื่องคอนที่หวายถืออันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย คือที่จริง setting นั้นนะคะเราอยู่ใน court room ใช่ก็คือไม้คอนที่เราใช้ถืออยู่ข้างหลังค่ะเป็นไม้คอนเหมือนพิพากษาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะคนพิพากษาใช่แล้วเหมือนซีนที่เราใส่ชุดชมพูอย่างเงี้ยค่ะที่ทุกคนงงๆกันว่าเฮ้ยนั่นคือควันอะไรพี่หวายใช้อะไรมันคือ white sage ค่ะมันคือสิ่งที่เราใช้เวลาเราอยากเคลนส์อะไรที่เนกาทีฟออกไปจากตัวเราตอนหลังมีแอนิเมชันด้วยนะทุกคนมีแอนิเมชันใช่มีแอนิเมชันเป็นตัวหวายนะคะก็จะใส่ชุดต่างๆหรือว่าอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับหวายในตอนเด็กๆนะคะยังไงถ้าใครดูแอนิเมชันเรารู้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยค่ะได้เลยเอาแล้วการทำงานในเพลงนี้บ้างนะคะพี่หวายมีส่วนร่วมในการทำงานเพลงนี้ยังไงบ้างครับค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะหวายก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะแต่ว่า มีส่วนร่วมในเรื่องของเพลงเนื้อหาของเพลงแล้วก็ในส่วนของstyling นะคะก็ได้คุยกับพี่ๆ stylist ไปว่าอยากได้แนวไหนอยากได้ประมาณนี้แต่ที่สำคัญที่หวายรู้สึกดีใจมากที่เราได้มีส่วนร่วมก็คือในเรื่องของเนื้อหาของเพลงแล้วก็ในเรื่องของการทำเพลงเนี่ยค่ะได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาจริงๆใช่ค่ะใช่แล้วกระแสตอบรับถึงตัวเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะต้องขอบคนมากๆเลยนะคะคือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ปล่อยซิงเกิลของตัวเองจริงๆมาเกือบ2ปีอะค่ะมันก็เลยเต้นแล้วก็จะยังออกไหมจะยังติดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
โอ้โหวันนี้ทุกคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วจริงๆว่าแบบทุกคนไม่เคยเลยแล้วก็ทุกคนยังอยู่ไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะเอาจริงพี่หวายคือแบบตำนานหนึ่งเลยนะใช่อยากให้หวายภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าคือตำนานแล้วก็คือคนที่แบบเขาคือหนึ่งเดียวเลยถ้าไปแบบสไตล์นี้อ่ะเมื่อกี้ฟังพี่หวายพูดซิงเกิลนี้คือมีรายละเอียดแบบโอ้โหใช้เวลาทำนานมากไหมครับสำหรับซิงเกิลนี้นานค่ะต้องบอกว่าซิงเกิลนี้เรามีการคุยกันประมาณเกือบครึ่งปีค่ะก่อนจะทำเพลงจริงๆใช่แล้วก็มิวสิกวิดีโอก็ไม่เบาก็คือที่จริงแล้วโปรติถ่ายมิวสิกวิดีโอวันเดียวใช่อันนี้เราถ่ายมิวสิกวิดีโอ2วันเต็มวันแรกมีประมาณ80กว่าชีวิตนะคะก็คือเป็นโปรดักชั่นทีมที่ใหญ่มากแล้วลงทุนมากก็ต้องขอบคุณXO XO ด้วยค่ะเสียงหวานเสียงหวานเลย80กว่าชีวิตผมนึกว่ากองละครเลยคือแบบมีคนบอกว่าเหมือนกองหนังหนูก็แบบกองใหญ่มากนะฮะค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นหวายปล่อยซิงเกิลออกมาบ่อยๆเรื่อยๆถูกมั้ยซิงเกิลต่อๆไปแน่นอนค่ะจะเหลือรอทุกคนตอนนี้เราคัมแบ็คแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปออกมาให้ทุกคนฟังแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ต้องอาจจะอุบไว้ก่อนยังไงฝากติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ขายของกับเพลงนี้เพลงแดมของหวายค่ะติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะได้ค่ะก็เพลงแจมของหวายนะคะก็สามารถติดตามมิวสิกวิดีโอได้นะคะที่ XO XO Entertainment YouTube Channel นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็สามารถติดตามหวายได้นะคะที่ @yy.p นะคะ Instagram นะคะแล้วก็หวายมีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากช่อง YC Vlogs ด้วยละกันค่ะThank you ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หวายมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นผลรางวัลจาก T-POP Weekly Chart กันนะคะสำหรับรางวัล Music of the Week Rookie of the Week แล้วก็รวมถึง Original Soundtrack of the Week ด้วยนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างติดตามกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา 3:30 นครับกับรายการ T-POP Stage Show และตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัล